มาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเพิ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำขนมฟักทองนึ่งมะพร้าวอ่อนมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสูตรนี้นะคะแป้งน้อยนะคะหวานน้อยเราจะเน้นเนื้อฟักทองแล้วก็เน้นเนื้อมะพร้าวนะคะเพื่อเพื่อนๆนะคะเอาไปทำกินทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำได้เลยนะคะเพิ่งจะเลือกเนื้อฟักทองที่แก่จัดนะคะเนื้อมันจะได้มันเนียนอร่อยนะคะเราก็ปอกเปลือกหั่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำไปนึ่งให้สุกนะคะพอสุกแล้วนะคะรีบนำมาบดในขณะที่มันร้อนๆนะคะมันจะบดได้ดีแล้วก็ละเอียดมากขึ้นเนื้อฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแป้งเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะจากนั้นก็เติมแป้งมันค่ะแล้วก็เติมแป้งเทานะคะเติมเกลือเติมน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็นวดผสมนะคะให้เข้ากันทำการนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เนื้อแบบนี้ถึงค่อยใส่ตัวกะทิลงไปนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเพิ่งจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็นวดผสมให้เข้ากันค่ะจะได้ออกมาเป็นเนื้อแป้งที่มีความข้นแบบนี้นะคะและเราจะเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปในตัวแป้งนะคะเพิ่มความอร่อยให้กับขนมนะคะแล้วก็คนจะได้ออกมาเป็นเนื้อขนมแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเพิ่งใช้แม่พิมพ์ซิลิโคนเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะแล้วก็รูปต่างๆที่เรามีนะคะแล้วก็นำพิมพ์นะคะไปนึ่งสัก5 นาทีนะคะป้องกันแม่ขนมมันติดพิมพ์พอพิมพ์ของเรานึ่งร้อนแล้วนะคะให้เอาแป้งนะคะมาหยอดใส่ตัวพิมพ์ใส่ให้เต็มพิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะใส่ให้ครบทุกพิมพ์นะคะจากนั้นนำไปนึ่งค่ะเพิ่งจะใช้ไฟแรงน้ำเดือดนะคะแล้วก็จับเวลาในการนึ่ง20 นาทีค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะยกลงมานะคะเราจะตั้งพักขนมให้เย็นตัวก่อนที่จะแกะนะคะถ้าแกะตอนร้อนๆขนมเละได้ค่ะตอนนี้นะคะขนมของพึ่งก็เย็นตัวเย็นสนิทแล้วนะคะเพิ่งจะทำการแกะออกจากตัวพิมพ์นะคะค่อยๆแกะนะคะเพราะว่าขนมสูตรนี้นะคะเพิ่งใส่แป้งน้อยนะคะขนมจะมีความนิ่มไม่แข็งมากนะคะฉะนั้นแกะออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยนะคะไม่ติดพิมพ์นะคะนี่อันนี้เป็นรูปดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะแกะตัวขนมนะคะออกจากพิมพ์ให้หมดทุกพิมพ์เลยนะคะแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะขนมของพึ่งก็แกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไปบรรจุใส่กล่องเรามาดูใกล้ๆได้เลยว่าตัวขนมนะคะจะมีความมันมีความเนียนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพึ่งจะนำไปจัดใส่กล่องกันค่ะกล่องหนึ่งนะคะเราก็บรรจุกล่องนะคะแล้วก็กำหนดราคาขายเอานะคะสีของขนมนะคะจะเป็นสีเหลืองทองจากตัวฟักทองเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมฟักทองนึ่งมะพร้าวอ่อนของพึ่งแบบนี้นะคะหรือว่าจะใส่ในกล่องพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะข้างในขนมนะคะก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนผสมอยู่ด้วยแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวเนื้อขนมนะคะจะมีเนื้อฟักทองผสมเยอะมากกว่าแป้งนะคะสูตรนี้หวานน้อยนะคะเหมาะสำหรับคนไม่ชอบหวานนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะเพิ่งรับรองความอร่อยค่ะสูตรนี้นุ่มนะคะไม่แข็งกระด้างนะคะเพื่อไปทำกินทำขายสร้างรายได้ได้เลยค่ะ